สวัสดีมิตรรักแฟนรายการชาวไอเอียนจากข่าวรู้ทั่วร้อนวันนี้มารั่วกันที่ CDC Crystal Design Center รู้สิว่าวันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมาแล้วมาแล้ววันนี้นี่เลยค่ะวันนี้มาอยู่ที่งานแถลงข่าวของไทย PBS หรือ TPBS นั่นเองนะจ๊ะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าผังใหม่มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างแล้วไอเฮียมาทำอะไรที่นี่ตามไปดูเลยดีกว่าวันนี้ก็มากมายมากเลยนะภายในงานเนี่ยมีหลายสิ่งมากที่เราอาจจะได้เห็นที่ปกติบ้างไม่ปกติบ้างเดิมๆตามกันไปก่อนคัดก่อนลูกและรายการนี้นะคะจะมาประกาศภาวะฉุกคิดนะคะคุณจอนวินยูวงสุรวัตรค่ะจากรายการประกาศภาวะฉุกคิดค่ะเราขอไว้รุ่นใหม่ในทีเดียวนะครับการขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มรายการสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะภาวะฉุกคิดคุณจอนครับรายการนี้จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยฉุกคิดอะไรกันบ้างครับคุณจอนก่อนอื่นเลยครับก็หลายต่อหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออรายการนี้จะเหมือนไอเฮียทีวีเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีความคล้ายคลึงครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากตัวแสดงแล้วอาจจะคุ้นเคยนะครับนะฮะก็ในเจาะข่าวตื่นก็เป็นสไตล์นึงหรือว่าในรายการทางเว็บของเรามันก็จะเป็นสไตล์นี้แล้วก็ถ้าจะให้ทำรายการสไตล์อื่นมันก็คงไม่ใช่เราอะไรเงี้ยรายการโจรจับโจรมากกว่าก็คล้ายๆไปเอาเรื่องราวความเป็นจริงหรือว่าข้อเท็จจริงที่มันอาจจะถูกฉาบด้วยเรื่องราวที่มันดูเลิศหรูอลังการดูดีอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็เอามาคล้ายๆมาเกลี่ยออกมาล้างออกแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรให้ห้าละมูห้าตัวโนเลยฮะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของข่าวรั่วในวันนี้แล้วนะจ๊ะนั่นคือช่วงอวยกันเองนั่นเองทำไมเรื่องถึงมารั่วที่งานของไทย PBS ในการเปิดผ่านนี่จ๊ะเพราะว่าวันนี้เรามีปานตังพวกเราดังแล้วเราต้องเลือกสื่อสักที จะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ในทีวีแล้วไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมคะมันดังแล้วมันลืมตัวรอเล่นฮะเอาล่ะวันนี้พี่แพรข่าวรั่วขอมาคุยกับน้องจอนประกาศภาวะฉุกคิดแล้วสินะฮะไม่ใช่จอกข่าวตื่นอะไรอย่างเงี้ยจอกข่าวตื่นอยู่จอกข่าวตื่นอยู่แหมอันนี้มันเป็นแค่ไซด์โปรเจกต์ไซด์โปรเจกต์ทำมาหากินให้บริษัทมีอาจจะกินด้วยเราต้องรับมาโปรเจกต์จากด้านนอกกันมานิดนึงนะฮะแล้วนี่ทำไมพาพวกมาเยอะเลยกลัวอะไรหรือแบบโอ้โหพี่แพรเมื่อกี้พี่แพรเห็นป่ะช็อตตอนท้ายอ่ะช็อตตอนที่ถ่ายรูปรวมอ่ะสามท่านนี้เด่นสุดนะฮะของผมเนี่ยไปอยู่ด้านหลังสุดแล้วโดยเฉพาะคุณใหญ่ครับคุณใหญ่นี่ผมเชื่อว่าต้องโดนใจแม่ยกของทางไทยพีบีเอสแน่นอนว่าอยู่หน้าสุดเลยแล้วมีแต่ผู้หญิงสาวๆที่ถามกันใหญ่เลยว่าน้องคนนี้เนี่ยนะเขาป่วยเขาเป็นอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าด้วยความที่เห็นใจความพิการของเขาถึงเอามาออกทีวีอะไรเงี้ยก็เข้าใจเรียกว่าความสนใจแบบเดี๋ยวก่อนสองเชฟเนี่ยมันยังไงจากไอคุกแล้วมาอะไรประกาศภาวะยังไงเชฟเอกก่อนผมก็เป็นผู้รับมอบภารกิจจากคุณจอนครับคุณจอนเขาก็จะให้ผมไปลองนู่นลองนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วพิสูจน์มาของที่เอาไว้กินของที่เอาไว้ใช้เราต้องพิสูจน์กันว่าทำได้จริงหรือเปล่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ทุ่มเทมากเลยนะแล้วเชฟใหญ่ผมเป็นผู้น่าสงสารครับเป็นผู้รับกรรมแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องลองกับตัวเองไม่เกิดแล้วไม่รู้เหมือนเนี่ยครับอันนี้เช็ดเลนก่อนคือใช้แชมพูเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงให้มันขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะพูดมากเดี๋ยวมาถึงเซเลบบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะทำไมเสื้อขาวของพ่อหมอวันนี้ถึงได้พี่เวนเวสฟูดออกแบบให้หรือไรเมียตัดมาให้ใหม่ครับก็เมียบอกว่าให้ใส่มางานนี้ทำงานนิดนึงช่วยมาหากินหน่อยเอาเป็นว่าข่าวรู้ขั้วร้อนวันนี้คงจากไปด้วยการห้อมร้อมของทีมประกาศภาวะฉุกคิดแล้วก็อย่าลืมดูพวกเขากันเลยกันในวันอาทิตย์ที่10เมษายนเวลา 16.05 ถึงเวลา 16.30 นะจ๊ะวันนี้ก็จากกันไปก่อนเดี๋ยวจะต้องไปรีบไปรั่วที่อื่นกันแล้วไปดีกว่านะบ๊ายบายกินวายไอ้แม่ต้องของนอนจุ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 น